ไปตามๆกันเมื่อได้เห็นคลิปนักร้องเสียงนุ่มตู่ภพธรหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจที่ได้ลูกสาวซึ่งเจ้าตัวเผยว่าสมความตั้งใจตัวเองมากๆโดยมีเหตุผลส่วนตัวที่ฟังแล้วต้องอิจฉาภรรยาตัวจริงอย่างนุชนุชนันแน่นอนค่ะคือโตมาเป็นลูกคนเล็กมีพี่สาวแล้วก็เราก็รู้สึกว่าถ้าลูกคนแรกเป็นพี่สาวเขาจะช่วยดูแลน้องถ้าเราจะมีอีกแล้วอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราเป็นแพ้คนขี้อ้อนอย่างเช่นเวลานุชอ้อนเวลาอะไรเงี้ยเราคิดว่าถ้าลูกสาวอ้อนเราคงจะหลงนะลูกจะเป็นคนตื่นเต้นแบบก่อนขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือก่อนคลอดแบบวันนั้นเลยคงตื่นเต้นมากแต่ตอนนี้ยังเฉยส่วนสุขภาพของสีภรรยาและลูกสาวอายุครรภ์6เดือนหนุ่มตู่ก็เผยว่าแข็งแรงดีทั้งคู่นะคะแต่ก็แอบเป็นห่วงสาวนุชในเรื่องอุบัติเหตุต่างๆรวมถึงสั่งห้ามเดินทางไกลตอนนี้หากมีงานต่างจังหวัดก็จะไปทำงานคนเดียวค่ะพยายามดูเขาให้เขาเดินเหินอะไรให้ระวังอย่างเงี้ยดูยืนเท้าเธออะไรก็ยืนไม่กังวลตัวเองเท่าไหร่ครับเวลาเดินเหินอะไรเขาจะแบบไม่ค่อยระวังตัวก็ต้องพยายามดูต่างจังหวัดงานนั่งรถงานอะไรยาวๆอย่างเงี้ยไม่ได้ไปไม่อยากให้ไปเขาไม่อยากไปด้วยครับเพราะมันจะต้องนั่งนานๆก็จะปวดหลังหมวกอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเรื่องชื่อลูกสาวทั้งคู่ช่วยกันตั้งแล้วก็มีไว้ในใจแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูวันเกิดลูกอีกทีค่ะ